ที่ที่นี่จะพาพี่หมีไปชมค่ะเทศกาลดอกบัวตองบานบนยอดดอยอู่คอค่ะไปชมกันค่ะสวยงามมากนี่แค่เราเห็นทั้งหมดนี้นะพี่หมีพื้นที่500ไร่ที่เห็นสีเหลืองๆนี่คือดอกบัวตองบานหมดเลยนะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็พิธีเปิดก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยใครที่ไปเนี่ยเรียกว่าทั้งยอดเขาเลยก็จะเป็นดอกบัวตองหมดเลยสวยงามมากนะคะมีวิธีสู่ขวัญดอกบัวตองที่ออกบานสะพรั่งด้วยสวยงามต้องใช้โดรนพอโดรนบินเราจะเห็นเลยนะคะว่าพื้นที่รอบๆนี่คือแบบออกเป็นสีเหลืองเป็นสีดอกบัวตองหมดเลยสวยงามมากพร้อมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นค่ะมีการรำอวยพรณศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตองนะคะที่ดอยแม่อู่คอนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนอกจากนี้ก็มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปอย่างที่เราเห็นสักครู่นะคะให้กับใครก็ตามที่ขึ้นมาชมเป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดอกบัวตองพี่หมีจะบานสะพรั่งเรืองอร่ามบนพื้นที่500ไร่ในระดับความสูง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆมากที่สุดเลยนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะใครที่ต้องขึ้นมาจะต้องชอบตกใจเลยนะขึ้นมาโอ้ยสวยงามมากเบ่งประกายสวยงามแบบนี้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกาก็คือช่วงนี้แหละนะคะไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้นช่วงสั้นๆนะคะก็ใครที่ชอบก็ไปดูได้ตอนนี้บานแล้วประมาณ 70% นะคะก็เรื่องๆไปจนถึงประมาณต้นธันวาเนี่ยก็บานเต็มละ 100% ก็เห็นสวยงามแบบนี้เลยนะคะที่ทุ่งบัวตองนะคะดอยแม่อูคอค่ะก็อยู่ที่อำเภอขุนยวมนะคะก็จริงๆห่างจากอำเภอก็ประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นที่500ไร่นะคะเราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าสวยงามมากนะคะแต่คนที่เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นน่ะจะตระการตามากๆเพราะทุ่งดอกบัวตองเนี่ยไม่ใช่ว่าเล็กๆนะแต่สูงท่วมนี่ไงเห็นไหมสูงท่วมตัวเราอย่างเงี้ยเพื่อนไปถ่ายรูปมุมไหนตรงไหนก็ได้แล้วช่วงเนี้ยประกาศเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทยแล้วคืออากาศจะเย็นใช่ไหมอากาศ จะเย็นแบบช่ำๆพูดออกมาแล้วมีฟันออกมาฟันออกเย็นก็คือต้องดัดฟันนิดนึงไม่ใช่อากาศหนาวกันหนาวไอร้อนจริงๆนะจนถึงวันที่18แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สัมผัสอากาศเย็นสักเท่าไหร่เลยไม่เขามาเบาๆก็ค่อยๆใช่ไหมแต่จริงต้องไปอย่างนี้ไงต้องไปในสถานที่ที่เขาบนเขาบนดอยหรือว่าไปที่อย่างเงี้ยก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นมากแต่เราอยู่กรุงเทพก็อาจจะยังไม่สัมผัสสัมผัสหนาวแล้วค่ะแล้วไม่อาจจะต่ำลงไปอีกอาจจะเพิ่มช่วงธันวาอาจจะอากาศเย็นอีกนะคะ